คุณหนูคะเสียวเป่าพูดถูกนะคะนายน้อยก็มีอารมณ์เหมือนกันถ้าเขาทนไม่ไหวแล้วอาจจะแต่งเมียน้อยจริงๆก็ได้เขากล้าเหรอไม่กล้าก็ดีที่สุดแต่คุณหนูก็ควรยอมเขาหน่อยจริงไหมล่ะคะก็ได้จะไม่ข้าโมโหก็ได้เหมือนกันน่ะเป็นแต่เจ้ารับปากเงื่อนไขกับข้าข้อนึงเออเอาว่ามาเลยสิข้าต้องการเสียวหมั่นมาปฏิบัติข้าแต่ว่าเสียวหมั่นก็ยังไม่หายดีทำอย่างนี้มันจะดีเหรอก็ข้าพอใจนี่นะข้าจะให้คนที่นี่ทุกคนก็มองใบหน้าที่อัปลักษณ์ของเสียวหมั่นไม่มีใครคอยนินทาข้าอีกไงล่ะจะพูดอีกครั้งสิข้าเหอหมวยไม่รู้จักคิดจะก็เลอะเลือนตามเขาเหรออะไรอะไรก็เชื่อฟังเขาไปหมดให้เสียวหมั่นไปรับใช้เขาถูกต้องแล้วเหรอเสียวหมั่นเป็นคนใช้ได้ไงเสียวหมั่นก็ได้จะเปิดผ้าพันแผลแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่รู้ข้ากำลังคิดอยู่หากไม่เป็นไปตามที่คิดก็ต้องเรียกเหอเหมยไปขอเข้ามาเสียวหมั่นให้ได้ความคิดนี้ข้ายังไม่พูดออกมาไม่นึกเลยว่าเขาจะคิดอะไรบ้าๆแบบนี้จริงๆเลยนะโอ้เออใช่แล้วใช่แล้วแม่พูดถูกแล้วไม่สมควรเลยแม่ไม่เห็นด้วยข้าจะไปบอกเหอเหมยว่าแม่ไม่เห็นด้วยอะไรเนี่ยไม่เห็นด้วยทำไมถึงไม่เห็นด้วยฮะก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะก็แต่งงานกับเจ้าแล้วตอนนี้แต่งงานไม่ถึง3วันก็ขอแค่สาวใช้คนดีมาปฏิบัติข้าก็ไม่เห็นด้วยเหรอเจ้าข้าแต่งงานกับเจ้าเพื่ออะไรกันเนี่ยพูดสิข้าแต่งงานกับเจ้าเพื่ออะไรกันจะแม่บอกว่าเสียวหมั่นยังไม่หายดีนี่นะหยุดนะข้าไม่อยากฟังโดนหน้าจะได้คนอะไรนะไม่เอาถ่านเลยอ่ะเจ้าโตแล้วนะอะไรก็แม่บอกว่าเจ้าเนี่ยเป็นเจ้านายเนาะของโจนเจิ้งนะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เจ้าก็จัดการไม่ได้อย่างนั้นเหรอมันคือเจ้าแย่มากๆเลยไม่เอาไหนจริงๆเจ้าไปนะข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าออกไปก็ได้ไปก็ได้เอ้าโวยวายนี่พวกข้ากลัวเหรอหนีแล้วจะได้ข้าไปเองนะหากจะไปขอร้องให้ข้ากลับมาจะไม่เห็นข้าเลยจะให้ข้าขอร้องเจ้าอย่างนั้นเหรอฟันไปเถอะนะไปเลยความจริงข้าไม่อยากแต่งงานกับเจ้าเลยข้าไม่น่าเลย